สวัสดีครับผมไปเจอบทความเขียนโดยชาวเขมรในวิกิพีเดียประวัติของพระเจ้าชัยวรมัมที่5พูดถึงว่าทำไมจึงไม่ใช้คำลงท้ายกษัตริย์ว่าวรมัมเหมือนที่เคยใช้มาแต่เดิมบัตรนี้ได้รับคำตอบแล้วผมจะให้ฟังข้อความและเสียงอ่านภาษาเขมรตามต้นฉบับดังนี้ครับมินมเตรบอโลกบันดัตพนสสลายจดมุยเลิกลางทาวรมัม មាននៅលើសិលាចារឹកភាសាខ្មែរយ៉ាងច្បាស់អ្នកប្រាចបារាំងបានអានថា Vermom ដែលប៉ុន្តែនៅពេលគេបកប្រែឬបនយល់ជាភាសាបារាំងគេសរសេរជា Woman Von Roman វិញបើយើងលើកតម្កើងឯកសារក្នុងស្រុកហេតុអ្វីបានមិនគាំទ្រសំណេររបស់ដូនតាថា Vermom ពាក្យ Vermon ត្រូវបានក្រុមសិក្សាពាក្យសំស្ក្រឹត ជួនខ្ពស់នៃក្រមបូរាណាចារ្យយកមកប្រើជាឈ្មោះផ្លូវការនៃការសិក្សាទូទៅដោយទទួលស្គាល់ដោយក្រមប្រវត្តិវិទូខ្មែរជួនខ្ពស់របស់សាលាបារាំងចុងប៊ូគ្រីអេកូលហ្វ្រង់សេសដេកស្ត្រេមអូរៀនដែលហៅកាត់ថាភីវីអូដែលយកនុម្នមតាមឈ្មោះព្រះបាទនរោដមដែលមានព្រះនាមសរសេរថានរោដមរមន ไดโซเซลังขนมชั้นหม,มุกหวานปราบบุญรยใบยดอกแบบนิฮายเตปเปะวอร์รมันมินท์ปราบประ,ระหดมกดอกปัจจุบันนี้ไดมินโซเซขนมครั้งสุดท้ายนี้คราวส่งครีมโลกเลก็ลกตีป้ายเปะวอร์รมันผมนำตารางที่เผยแพร่ในกัมพูชามาให้ดูในจารึกเขียนว่าวอร์มันทั้งหมดไม่มีจารึกใดเขียนว่าวอร์มันเลยการเปลี่ยนคำว่าวอร์มันมาใช้วอร์มัน เกิดขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสทำให้ในไทยเองก็ใช้วรมันตามเขาด้วยก็เลยพูดว่าวารมันตามตามกันมาสรุปว่าเมื่อก่อนใช้คำว่าวารมันมาโดยตลอดแต่เมื่อ Ecole f r a n ç a i s e d e x t r ê m e Orient เขียนพระนามของนักองค์ด้วงว่านโรดมวรมันก็เริ่มใช้คำว่าวารมันมาตั้งแต่พุทธศักราช2,446คำภาษาอังกฤษก็เขียนคำว่าวารมัน ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาผมศึกษาการใช้วรมันแทนคำว่าวรมัมที่ใช้มาแต่เดิมสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่อ่านตามจารึกเพราะจารึกเขียนวรมัมทั้งหมดบัตรนี้ก็ได้คำตอบแล้วผมจะอ่านว่าวรมัมส่วนใครจะอ่านว่าวรมันก็เชิญตามสบายครับก่อนจบคลิปผมจะนำบทกลอนแต่งในวันนี้มาให้ฟังมีดังนี้ครับ วรมันคำนี้มีมานานเป็นคำขานท้ายชื่อกษริย์ขอมไทยขเขมรบ้านข้างต่างยินยอมทั้งสองพร้อมใช้วรมันแต่นั้นมาในจารึกมีแต่วรมันถือเป็นคำคุ้นหูพึงรู้ว่าแปลว่ากราะคุ้มครองต้องกายาเป็นท้ายชื่อกษัตรามาคุ้มไยัย สุรยิยะวรมัมคำนี้ว่าแสงจากดวงสุริยามาป้องให้จึงประสบโชคดีมีโชคชัยพบทั่วไปแต่โบราณท่านจันมาส่วนชัยยะวรมัมมีความหมายชัยชนะทั้งหลายไกลทั่วล่าในจารึกพบทั่วไปในศิลาใช้กันมาแต่หนหลังมาตั้งนานนำจารึก ทั้งหลายมาให้ดูจะได้รู้คำนี้มีทุกย่านชาวเขมรและนักวิชาการร่วมประสานเพื่อปรับและรับรองเปลี่ยนวรมันให้เป็นวรมัมขืนใช้คำนี้ต่อไปไม่ถูกต้องส่วนไทยเราไม่ขัดขืนแค่ยืนมองมีสมองต้องใช้ให้พอดีเพียงแต่รอดูผล ตามก้นเขาวิชาการบ้านเราได้เท่านี้ให้คิดใหม่ทำใหม่ไม่ค่อยมีขึ้นเวทีดีแต่เน้นขเขมรโบราณเล่าเบื้องหลังเบื้องหน้ามาให้ฟังเพียงแต่หวังอยากให้คนในบ้านใช้สมองตรองสักนิดคิดให้นานพบหลักฐานข้อมูลใหม่เชิญใครกรวนไทยอีสานหกประพันธ์ แต่กระ,กะดาษข่ม2,567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ